สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปวันนี้พาทุกคนมานั่งรถไฟจิ๋วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารเสี่ยวเอ่อนะร้านอาหารเสี่ยวเอ่อห้อยขานารุ่งเป็นร้านอาหารสไตล์บ้านทุ่งครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยมีรถไฟจิ๋วบริการนั่งชมบริเวณรอบสวนด้วยฮะร้านอาหารเสี่ยวเอ่อห้อยขานารุ่งตั้งอยู่ที่บ้านนารุ่งตำบลนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เปิดบริการทุกวันนะหยุดทุกวันพุธเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเป็นร้านอาหารสไตล์บ้านทุ่งนะตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยครับพื้นที่โดยประมาณ 4-5 ไร่นะผมประมาณเอาคร่าวๆประมาณนี้แหละบรรยากาศที่ร้านก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ครับอยู่ตรงกลางทุ่งนาเลยใจกลางสระน้ำนี้จะมีน้ำพุขนาดใหญ่ครับโอ้โหวิวสวยงามครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดอกบัวโอ้โหบรรยากาศคือได้ฟิลมากครับสวยงามมากบริเวณรอบๆร้านอาหารก็จะมีซุ้มอาหารครับซุ้มไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรับประทานอาหารกันจะมีอยู่2แบบครับมีแบบซุ้มแบบไม้ไผ่แล้วก็ซุ้มแบบโดมแบบไม้ไผ่ก็จะเป็นแบบนั่งชิวๆกินนมชมวิวไปหรือว่าจะเป็นแบบโดมครับแบบโดมก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงฮะอันนี้ก็แล้วแต่เลยใครชอบแนวไหนก็เลือกได้เลยฮะเลือกนั่งได้เลยชอบแนวไหนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถไฟที่จะพาเรานั่งรอบสวนเนี่ยนั่งชมสวนอ่ะมาดูกันหัวรถจักรเนี่ยเป็นหัวรถจักรฮิตาชิครับแบบจำลองสวยงามครับเหมือนมากครับเป็นฮิตาชินะถ้าได้กีฮาหรือว่าคิวเอสวายเนี่ยจะหล่อมากเลยนะเป็นฮิตาชิฮะพ่วงตู้มาด้วย3ตู้ฮะ1ตู้เนี่ยก็จะนั่งได้4คนครับ4คนใน1ขบวนเนี่ยก็จะต่อพ่วงมาทั้งหมด3ตู้3ตู้ก็ตู้1ก็จะนั่งได้4คนเนาะก็3ตู้ก็เป็น12คนฮะต่อ1เที่ยว1เที่ยวนั่งได้12คนนะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นั่งได้ฮะแต่ต้องระวังนิดนึงครับช่วงลอดผ่านอุโมงค์เนี่ยอาจจะต้องก้มนิดนึงครับเพราะว่าคนที่ตัวสูงเนี่ยอาจจะหัวอาจจะชนอุโมงค์ได้เป็นอุโมงค์จำลองนะตอนนี้เป็นอุโมงค์ขุนตาลนะโอ้มาอยู่ที่สุรินทร์นะปกติอุโมงค์ขุนตาลเนี่ยต้องไปสายเหนือนะถึงจะได้เห็นนี่ฮะเจ้ารถจักรเจ้าหัวรถจักรฮิตาชิจำลองแบบว่าเหมือนมากเด็กๆชอบมากฮะเนี่ยพามาได้เลยเด็กๆชอบมากเลยนั่งรถไฟชมสวนบรรยากาศชิวๆคือดีอ่ะเนี่ยนั่งได้4คนที่นั่งแล้วจะมีร่มให้ด้วยนะมีร่มถ้าแบบว่าแดดร้อนๆก็กางร่มได้สถานีมีแค่สถานีเดียวครับสถานีเสี่ยวเอ้ออันนี้ก็คือจุดท่องเที่ยวของบริเวณรอบๆอำเภอศรีขอรภูมิมีภาษาสีขออ่างอำพองเต่าสะเรนหมู่บ้านช้างแล้วก็ทะเลทุ่งกุลาอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควแบบจำลองนะโอ้เหมือนมากฮะสวยงามสวยงามบรรยากาศดีฮะนั่งรถไฟชมสวนถือว่าความคิดนี่ถือว่าดีเลยนะร้านอาหารนี่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคือล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาครับปกติแล้วทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะแต่ไอเดียของเจ้าของร้านเนี่ยก็คือแหวกแนวครับแหวกแนวไปจากคนอื่นเขาจะเป็นทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้แต่เจ้าของร้านเนี่ยคือดัดแปลงทำเป็นร้านอาหารครับอยู่กลางทุ่งนาก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีฮะผมว่าดีเลยนะที่ผมมาก็เพราะรถไฟนี่แหละอยากนั่งรถไฟชมสวนครับบรรยากาศดีมากถ้าจะให้ดีต้องมาช่วงหน้าฝนนะช่วงที่เขาทำนาบรรยากาศข้างๆจะเป็นทุ่งนาแบบว่าเขียวๆนั่งรถไฟชมไปบรรยากาศคือสุดยอดนะได้ฟิลมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟชมสวนกันอ่ะโอเคฮะไปกันเลยออกแล้วรถไฟออกแล้วมาแล้วฮะโอ้จะมีการยกเยกนิดหนึ่งนะมีอยู่สถานีเดียวนะสถานีเสี่ยวเอ้อฮะเราจะข้ามสะพานเป็นสะพานแรกนะโอ้ยมันโยกอ่ะมันเสียวระบักขาวโอ้ผู้โดยสารเราเต็มขบวนเลยฮะเยอะมากเลยเข้าหัวโมงนะครับเข้าหัวโมงแล้วโอ้ยโยกนิดนึงเดี๋ยวมันโยกเก๊กอ่ะ
็นอุโมงค์ต้นไผ่ครับบรรยากาศร่มรื่นมากเราจะออกจากอุโมงค์ต้นไผ่แล้วข้างหน้าเป็นอุโมงค์ขุนตาลขุนตาลครับผ่านอุโมงค์ขุนตาลแล้วระวังหัวนิดนึงตรงนี้ต้องระวังหัวอุโมงค์ขุนตาลนะวิวข้างทางครับสวยงามมีน้ำพุด้วยมีโจ๊กครับโจ๊กตอนเข้าโค้งมีอาการโยกนิดนึงผ่านซุปที่กินข้าวครับมีหลายซุปด้วยเข้าสถานีแล้วฮะเข้าสถานีเสียวเอ้อแล้ว1รอบ1รอบใช้เวลา3นาทีรอบที่2ครับรอบที่2เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างทางครับนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะห้องโดยสารเราเนี่ยผู้โดยสารเต็มขบวนเลยฮะ1โต๊ะนั่งได้4คนมีทั้งหมด3ขบวน4 3 12ทั้งได้12คนครับโอ้ผ่านสะพานแล้วสะพานสวยงามวะสวยงามวงต้นไผ่ครับนี่เราถ่ายแล้วเราถ่ายบรรยากาศข้างๆบ้างบรรยากาศข้างมาครับปลูกผักสวยงามต้นหัวด้วยเราต้นหัวขึ้นสูงไปนะขึ้นสูงมาน่าจะสวยงามมากถ้าผ่านอุโมงค์ขุนตาลครับอุโมงค์ขุนตาลสำหรับคนตัวสูงก็ต้องระวังหัวนิดนึงระวังหัวโอ้วางสายไฟพูดยากครับน้องพูดยากผ่านบันไดขึ้นสวรรค์นะสูงมากบันไดขึ้นสวรรค์ครับตัวนี้ถ้าอยากขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นไปเลยขอบมุมสูงมากเอาโค้งครับช่วงเข้าโค้งโอ้สวยงามมากสวยงามมากจอดแล้วครับโอ้ได้2รอบครับ2รอบอ่ะลองโอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบแนวนี้ครับพาลูกพาหลานพาครอบครัวเนี่ยมานั่งรถไฟชมสวนผมว่าถือว่าโอเคนะผมชอบมากเลยแนวนี้สำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็พามาได้ครับนะครับร้านอาหารเสี่ยวเอ้อห้อยขานารุ่งเปิดบริการทุกวันครับยกเว้นวันพุธปิดทุกวันพุธบรรยากาศคือนั่งรถไฟชิลๆครับพาครอบครัวชมสวนหลังจากนั่งรถไฟเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปครับบริเวณรอบๆร้านก็จะมีซุ้มไว้ให้นักท่องเที่ยวนี่ได้ถ่ายรูปกันซุ้มก็สวยงามครับ
อ่ะโอเคฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ